เสียงปีกลองโหมโรงให้ลูกหลานโนรานับร้อยชีวิตไร่รำฟ้อนโนราบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชอย่างตื่นตาน้อยครั้งการรวมตัวของมโนรารุ่นเยาว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้เช่นนี้นี่คือสัญญาณครั้งสำคัญของการต่อลมหายใจศิลปะการแสดงโบราณของชาวภาคใต้แม้ว่ามโนราอาวุโสเห็นภาพลูกหลานผู้สืบทอดแต่เขายังคงกังวลถึงอนาคตของมโนราไปไม่ค่อยรอดเลยแล้วมันก็จัดเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะแต่ของโบราณมันไม่เอามันเอาของสมัยใหม่มาเติมแต่ทุกวันนี้สอนกันแล้วเออให้ไปยำกันเยอะแต่ว่านั้นสอนแล้วก็นะมันก็ได้ไปแล้วมันก็ทิ้งหมดแล้วบางคนก็เลิกโดยปริยายเลยอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องประดับหน้าพรานรวมถึงเสิร์ธเอกลักษณ์ของมโนราเป็นอีกแขนงงานช่างที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงชนิดนี้ถูกให้ความสำคัญเช่นเดียวกับการส่งเสริมให้คงอยู่น้อยคนนักที่จะทำได้หากไม่เรียนรู้เด็กๆที่ชื่นชอบต่างมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาเป็นเครื่องทรงโนราอย่างเต็มภาคภูมิ